กระสุนปริศนาปลิดชีพพระยาศรีสิทธิสงครามดินท่าราบขณะกบฏบวรเดชหนีกบฏบวรเดชเมื่อปี2476ปรากฏขึ้นเพียงปีเดียวหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มผู้กระทำการเรียกตัวเองว่าคณะกู้บ้านเมืองมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เป็นผลเมื่อการรบที่สมรภูมิบางเขนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งทำให้ฝ่ายกบฏถอยร่นจากดอนเมืองกลับนครราชสีมาในการถอยครั้งนี้พระยาศรีสิทธิสงครามบิ่มท่าราบวันที่10พฤษภาคม2434ถึงวันที่23ตุลาคม2476ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการรบหน่วยระวังหลังเพื่อสกัดการติดตามจากฝ่ายรัฐบาลที่บ้านหินลับสถานที่แห่งนี้เองเป็นจุดที่พระยาศรีสิทธิสงครามเสียชีวิตจากกระสุนปริศนากลยุทธ์ที่พระยาศรีสิทธิสงครามวางแผนสำหรับสกัดการติดตามณัฐพลใจจริงผู้เขียนหนังสือกบฏบวรเดชเบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475อธิบายว่าจัดกองลาดตระเวนของคณะกู้บ้านกู้เมืองออกเป็น3สายได้แก่ลาดตระเวนจากสถานีมวกเหล็กถึงแก่งคอยซึ่งเป็นสายลาดตระเวนในป่าเป็นหลักลาดตระเวนจากหินลับถึงท่าเสาจรดแม่น้ำป่าสักและปฏิบัติการตามทางรถไฟถึงสถานีทับกวางสำหรับชัยภูมิที่คณะกู้บ้านเมืองวางไว้ที่หินลับก็ถือว่าได้เปรียบเหนือฝ่ายรัฐบาลเพราะสถานีหินลับตั้งอยู่ในทางแคบระหว่างช่องเขาและทางโค้งมีป่ารกชัดเส้นทางรถไฟนี้เป็นเส้นทางเดินทางต่อไปยังนครราชสีมาที่มั่นของคณะกู้บ้านเมืองได้แค่ทางเดียวเมื่อฝ่ายรัฐบาลผ่านเข้ามาพระยาศรีสิทธิสงครามจะให้รังปืนกลบนหน้าผาโจมตีขบวนรถไฟคณะกู้บ้านเมืองก็ตั้งตารอคอยรัฐบาลผ่านมาตามแผนการอย่างไรก็ตามจุดด้อยของฝ่ายคณะกู้บ้านเมืองในครั้งนี้คือจำนวนกำลังพลซึ่งร่อยหรอลงทุกขณะทหารที่เห็นท่าทีพ่ายแพ้ก็เริ่มหลบหนีออกจากสนามรบพลเอกบัญชรชวาลสินเล่าไว้ว่านายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเลือกแนวตั้งรับขั้นสุดท้ายที่หลักกิโลเมตร140ใกล้ผาเสด็จซึ่งทางรถไฟบริเวณนี้เป็นทางโค้งและแคบเพราะธรรมชาติบีบบังคับเหนือทางรถไฟเป็นเนินเขาเตี้ยๆสั่งให้ตั้งรังปืนกลไว้อย่างแข็งแรงสามารถยิงกราดควบคุมพื้นที่ได้ในระยะไกลและกว้างขวางเป็นแนวต้านทานแรกลากข้างยาวแนวต่อมาก็ตั้งรังปืนกลเป็นระยะที่หลักกิโลเมตร141 142 143และ144ใกล้สถานีหินลับซึ่งเป็นแนวต้านทานสุดท้ายเป็นจุดที่ใช้เป็นกองบัญชาการการตั้งรับโดยระยะทางตลอด4กิโลเมตรที่วางปืนกลพระยาศรีสิทธิสงครามสั่งถอดรางรถไฟทั้งหมดบีบบังคับให้ต้องเดินเท้าสร้างความได้เปรียบให้แก่ฝ่ายตั้งรับเมื่อวันที่20ตุลาคมการวางกำลังตั้งรับทั้งหมดนี้ก็เสร็จสิ้นจากนั้นก็รายงานให้กองบัญชาการที่นครราชสีมาทราบแต่ทางฝ้ากองบัญชาการนั้นเลิกสนใจแผนการต่อสู้ทั้งหมดแล้วพระองค์เจ้าบวรเดชทรงกำลังวางแผนจะเสด็จลี้ภัยไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสนายทหารระดับสูงวางแผนเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศตามความถนัดประโยชน์จากแผนการตั้งรับของนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามจึงเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อแผนหลบหนีส่วนนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามไม่ทราบความจริงประการนี้จึงยังคงปักหลักยึดมั่นในคำสั่งที่ได้รับต่อไปอย่างสุดกำลังจนถึงฉากสุดท้ายของชีวิตคำให้การถึงกระสุนปริศนาในฉากสุดท้ายของพระยาศรีสิทธิสงครามท่านเสียชีวิตเพราะถูกยิงที่บ้านหินลับจอมพลประภาสจารุเสถียรให้สัมภาษณ์ไว้ระหว่างปี2525ถึง2530ปรากฏเนื้อหานี้ในหนังสือเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศของนายหนหวยหรือนามจริงสิงห์ชัยชาญเฉลิมใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อเข้ายึดสถานีทับกวางได้แล้วที่หมายในการเข้าตีขั้นต่อไปก็คือสถานีหินลับนายทหารระดับผู้บังคับหมวดแทบทุกคนไม่เคยผ่านภูมิประเทศบริเวณนี้มาก่อนจึงอาศัยแผนที่และทางรถไฟเคลื่อนที่เข้าทำการรบหลวงวีระโยธาผู้บังคับกองพันได้สั่งให้ร้อยโทซันซอนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุริยบุตรสุรสุรางนำหมู่ปืนกลเบาขึ้นรถโยกเป็นส่วนล่วงหน้าไปเท่าที่จะไปได้และในบางตอนก็ต้องลงเดินเท้าเข้าไปกำลังส่วนใหญ่ที่เข้าตีตรงหน้าใช้กำลังในกองร้อยที่หนึ่งในบังคับบัญชาร้อยเอกขุนชัดวิชัยชาญยุทธทั้งหมดนี้คือแผนปฏิบัติการในตอนเช้าของวันที่23ตุลาคมแต่เนื่องจากภูมิประเทศในช่วงนี้ทางรถไฟคดเคี้ยวไปตามไหล่เขามีการยิงสกัดจากรังปืนกลของฝ่ายปฏิวัติบ้างประปรายทหารต้องลงเดินเท้ารบตั้งแต่เช้าจนบ่ายรุกคืบหน้าไปไม่ได้เท่าที่ควรเพราะทั้งกองร้อยตกอยู่ในหุบเขา
ประมาณ14นาฬิกาเศษหลวงวีระโยธาจึงสั่งว่าที่ร้อยตรีตู้คือจอมพลประภาสนำทหารหนึ่งหมู่ลงจากทางรถไฟให้ลัดเลาะไปโอบหลังรังปืนกลของฝ่ายปฏิวัติที่กำลังยิงสกัดการรุกอยู่จอมพลประภาสจึงนำทหารลงเดินลัดเลาะไปตามขอบเหวและไหล่เขาเมื่อทิ้งทางรถไฟอันเป็นเส้นทางหลักเสียแล้วจอมพลประภาสก็เริ่มหลงทิศทางฟังเสียงปืนที่ยิงต่อสู้กันก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนเพราะเสียงปืนในหุบเขาเป็นเสียงก้องและบางตอนก็สะท้อนกลับทหารที่ติดตามมาก็หลงทิศแตกหมู่กันไปบ้างจะตะโกนเรียกกันก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนอยู่ข้างหน้าจอมพลประภาสนำหมู่วกวนอยู่จนเวลาประมาณ17นาฬิกาได้ยินเสียงปืนยิงสู้กันหนักภูมิประเทศในเทือกเขามืดเร็วถ้าตกกลางคืนแล้วว่าจะลำบากมากอาจพลาดท่าเสียทีเดินไปชนลูกปืนฝ่ายปฏิวัติเอาง่ายๆจอมพลประภาสจึงตัดสินใจนำหมู่วกขึ้นทางรถไฟบริเวณที่ได้ยินเสียงปืนอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไปโผล่ขึ้นกลางแนวปะทะของทั้งสองฝ่ายซึ่งยิงโต้กันเป็นเชิงข่มขวัญกันมากกว่าต่างฝ่ายต่างก็มองไม่เห็นกันมีก้อนหินขนาดใหญ่เป็นที่กำบังอย่างดีจอมพลประภาสนำหมู่พรวดพราดขึ้นมาก็จำพวกเดียวกันได้เพราะยังไม่มืดนักทหารหมวดหนึ่งในกองร้อยที่หนึ่งจึงเข้ามาสมทบกำลังกับจอมพลประภาสขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาแล้วบรรยากาศในหุบเขาเริ่มมืดหากจอมพลประภาสนำหมู่ขึ้นมาบนทางรถไฟช้าสักครึ่งชั่วโมงก็น่ากลัวจะลำบากเมื่อได้ทราบจากทหารที่เข้ามาสมทบว่าร้อยโทซันซอนส่วนหน้าของกองพันกำลังต่อสู้กับฝ่ายปฏิวัติซึ่งอยู่ในรังปืนกลถาวรจอมพลประภาสสังเกตเห็นที่ตั้งของรังปืนกลรังนั้นจากวิถีกระสุนอยู่ห่างประมาณ50เมตรซึ่งเป็นระยะเผาขนของปืนกลและเป็นระยะรบประชิดก็เตรียมนำทหารเข้าตะลุมบอลจึงสั่งจ่านายสิบสุขสังขอไพรวันรองผู้บังคับหมวดให้ใช้ปืนกลเบายิงตรึงปืนกลหนักของฝ่ายปฏิวัติกระบอกนั้นไว้แล้วสั่งทหารที่ติดตามมาติดดาบจอมพลประภาสนำทหารวิ่งเข้าประชิดรังปืนกลรังนั้นซึ่งตั้งอยู่บนเนินข้างทางรถไฟได้สำเร็จเพราะผลการยิงถูกกระสุนฝ่ายรัฐบาลตรงหัวเลือดสาดยังไม่ตายทันทีนอนร้องครวญครางอยู่ในรังปืนพลทหารอีก4คนยกมือยอมจำนนโดยดีปืนกลกระบอกนั้นเป็นปืนกลหนักแบบโค้งมีหม้อน้ำหล่อเลี้ยงตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดหากระพลยิงทราบชื่อภายหลังว่าสิบโทน้อยไม่ถูกกระสุนเสียก่อนรังปืนกลนี้จะไม่มีทางยอมจำนนและจอมพลประภาสอาจไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อมอบรังปืนกลหนักและพลทหารเลือดโคราชทั้ง4ให้แก่ร้อยโทซันซอนแล้วจอมพลประภาสก็นำทหารหมวดนั้นรุกคืบหน้าต่อไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษภูมิประเทศในหุบเขามืดแล้วหมวดของร้อยโทซันซอนซึ่งเป็นส่วนล่วงหน้าของกองพันได้เข้าสมทบกับหมวดของจอมพลประภาสติดตามหนุนเนื่องกันไปเนื่องจากเป็นช่องทางแคบขยายแนวไม่ได้จึงนำกำลังประมาณหนึ่งหมู่วิ่งตามทางรถไฟเข้าไปพร้อมกับร้องชัยโยชัยโยปลอบขวัญตนเองไปด้วยทุกคนยิงตรงไปข้างหน้ายิงสุ่มเข้าไปในความมืดจอมพลประภาสได้ใช้ไฟฉายที่เตรียมไปฉายส่องทางเป็นระยะผ่านศพทหารฝ่ายปฏิวัติ 2-3 ศพทันใดนั้นจอมพลประภาสสมองฝ่าความมืดไปข้างหน้าได้เห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ 2-3 คนยืนขวางหน้าอยู่บนทางรถไฟจึงตะโกนถามไปว่าใครพร้อมกับฉายไฟในมือตามไปเห็นคนแต่งเครื่องแบบทหารถือปืนเล็งตรงมาพร้อมกับมีเสียงร้องตอบมาว่าพวกเดียวกันคนที่อยู่หน้าสุดกำลังเล็งปืนพกจะยิงจอมพลประภาสรู้ทันทีว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครคนที่ถือปืนพกเล็งตรงมามีลักษณะเป็นนายทหารในเสี้ยววินาทีแห่งความคับขันแต่ละคนต่างก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจอมพลประภาสยิงปืนพกในมือออกไปในทันทีพร้อมกันนั้นทหารที่ติดตามมาต่างก็ระดมยิงไปยังที่หมายตะคุ่มตะคุ่มข้างหน้าในระยะห่างไม่เกิน20เมตรคนกลุ่มนั้นแตกกระเจิงและล้มฟุบลงเพราะปืนแต่ละกระบอกยิงกรอกเข้าไปในช่องเขาซึ่งมีความกว้างไม่เกิน10เมตรนั้นแม้จะไม่ต้องเล็งเป้าที่ขวางหน้าอยู่ก็มีโอกาสน้อยที่จะพ้นวิถีกระสุนไปได้จอมพลประภาสวิ่งนำหมู่รบเข้าไปแล้วใช้ไฟส่องไปยังร่างของคน2คนที่ล้มฟุบอยู่บนทางรถไฟเมื่อก้มลงดูหน้าอีกทีก็รู้ว่าคนหนึ่งติดเครื่องหมายยศพันเอกบนอินทนูคนนี้ถึงแก่ความตายทันทีเพราะถูกกระสุนหลายนัดแต่จะเป็นใครนั้นจอมพลประภาสไม่รู้จักเพราะเพิ่งออกเป็นนายทหารไม่รู้จักกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ถูกกระสุนแต่ล้มฟุบลงคนนี้เครื่องหมายยศร้อยตรีติดอยู่ที่อินทนูจึงจับตัวเป็นเฉลยจอมพลประภาสนำทหารวิ่งต่อไปเข้ายึดสถานีหินลับทิ้งศพนายทหารชั้นพันเอกและนายทหารยศร้อยตรีที่จับได้ให้เป็นภาระของหน่วยที่ติดตามมาภายหลังในชั่วโมงต่อมาเมื่อกำลังส่วนใหญ่ของกองพันเคลื่อนมาถึงเจ
จึงพิสูจน์ทราบว่านายทหารยศพันเอกที่เสียชีวิตในการรบนั้นคือพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามศพพระยาศรีสิทธิสงครามเมื่อข่าวการเสียชีวิตของนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามไปถึงพระนครหลวงพิบูลสงครามจึงเดินทางมายังพื้นที่การรบจอมพลประภาสให้สัมภาษณ์นายหนหวยต่อไปว่าหลวงพิบูลเมื่อขึ้นไปถึงแก่งคอยในตอนสายของวันที่24ตุลาคมก็ได้รับรายงานรายละเอียดจากหลวงวีระโยธาพร้อมกับนำตัวจอมพลประภาสผู้นำหมวดเข้ารบประชิดหลวงพิบูลเข้าสวมกอดจอมพลประภาสด้วยความดีใจพร้อมกับสรรเสริญไม่ขาดปากถึงจะยังไม่เห็นศพพระยาศรีสิทธิ์ด้วยตนเองหลวงพิบูลก็เชื่อรายงานของนายทหารชั้นผู้ใหญ่คือพลเรืองรุกปัจจมิตรและหลวงวีระโยธาซึ่งรู้จักพระยาศรีสิทธิ์ดีและได้ไปดูศพมาแล้วหลวงพิบูลจึงสั่งให้นายดาบพลาธิการคนหนึ่งขึ้นไปรับศพพระยาศรีสิทธิ์จากหินลับลงมาที่แก่งคอยซึ่งทุลักทุเลพอดูเพราะทางรถไฟขาดเป็นช่วงๆต้องใช้รถยกที่มีน้ำหนักเบาขึ้นไปประมาณ20กิโลเมตรเศษจนบ่ายมากแล้วจึงได้สอบลงมาจอมพลประภาสได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่านายดาบพลาธิการผู้นั้นนำศพพระยาศรีสิทธิ์ขึ้นนอนคุดคูใต้เก้าอี้รถยกแล้วขึ้นนั่งคร่อมศพแสดงกิริยาเป็นผู้พิชิตเมื่อนำศพผ่านทหารหน่วยต่างๆรายทางลงมาแก่งคอยทหารที่ไม่รู้ความจริงก็คิดว่านายดาบผู้นั้นเป็นผู้ยิงพระยาศรีสิทธิ์เมื่อหลวงพิบูลและคณะนายทหารในกองผสมส่วนหน้าได้เห็นศพและทำกรรมวิธีเรียบร้อยแล้วหลวงพิบูลได้ถอดสายสร้อยห้อยพระสมเด็จวัดระฆังออกจากศพพระยาศรีสิทธิ์แล้วสวมคอจ่านายสิบสุขสังขอไพรวันเป็นบำเหน็จความชอบในฐานะผู้บังคับหมู่รบที่ทำลายปืนกลของฝ่ายปฏิวัติให้จอมพลประภาสนำหมู่เข้ารบประชิดตัวจนได้ชัยชนะขึ้นเด็ดขาดเนื้อหาจากบันทึกคำให้สัมภาษณ์นี้เมื่ออ่านแล้วทำให้บ่งชี้ว่าท่านคือผู้นำกำลังเข้าปะทะการปะทะครั้งนั้นเป็นผลให้นายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเสียชีวิตแต่กระสุนนัดสังหารนั้นยังมิอาจฟันธงได้ว่ามาจากปืนพกในมือของท่านก็ตามข้อมูลที่ขัดแย้งแต่เมื่อดูเนื้อหาในหนังสือฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลานผลงานการเขียนของจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อปี2534กลับไม่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญนี้ไว้ดังที่เล่าให้นายหนหวยฟังโดยละเอียดเลยมีบันทึกไว้สั้นๆเพียงว่าฝ่ายกองบังคับการรบของรัฐบาลเมื่อยึดแนวสถานีหินลับทับกวางซึ่งเป็นแนวหน้าสุดของฝ่ายกบฏได้ก็เป็นเวลามืดค่ำพอดีกว่าจะกวาดล้างโดยเฉพาะบริเวณช่องเขาจากทับกวางขึ้นไปจนถึงหินลับให้เรียบร้อยเวลาก็ล่วงเลยเข้าไปเกือบเที่ยงคืนทางผู้บังคับการกองรบนายพันโทหลวงพิบูลสงครามได้สั่งให้หน่วยเคลื่อนที่ไปพักแรมที่สถานีปากช่องซึ่งหน่วยหน้าได้ขึ้นไปยึดและตรวจความปลอดภัยตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วกว่าจะเข้าที่พักแรมได้เรียบร้อยก็เป็นเวลาเกือบ2นาฬิกาสำหรับข้าพเจ้าซึ่งเป็นส่วนหน้าสุดก็ได้ไปถึงปากช่องก่อนเพื่อนเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษจะเป็นเพราะเดือนหงายหรือภูมิประเทศแถบนั้นมีอากาศกระจ่างตามฤดูกาลก็ไม่แน่นักทำให้มองเห็นที่ตั้งบริเวณสถานีปากช่องชัดเจนมากทั้งที่เป็นเวลากลางคืนเกือบ20นาฬิกาแล้วข้อแตกต่างอีกประการคือข้อมูลที่นายหนหวยเล่าฟังถึงการให้สัมภาษณ์ของท่านว่าถูกนำตัวเข้าพบหลวงพิบูลสงครามที่แก่งคอยในวันรุ่งขึ้นวันที่24ตุลาคมแต่ในบันทึกฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลานที่ท่านเขียนเองเล่มนี้กลับระบุว่าพบกับหลวงพิบูลสงครามในอีกเกือบ2เดือนผ่านไปที่หัวลำโพงหลังจากตัวท่านได้รับมอบหมายให้คงกำลังไว้ที่นครราชสีมาประมาณ2เดือนแล้วจึงได้เดินทางกลับพระนครขณะที่หนังสือกบฏบวรเดชเบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475ของณัฐพลใจจริงอ้างถึงบันทึกของร้อยโทสุดจิตจารุเสรณีนายทหารเสนาธิการฝ่ายรัฐบาลซึ่งบันทึกเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามไว้ว่าเมื่อได้ที่มั่นขั้นแรกของพวกกบฏแล้วร้อยโทหงกฤษณะสมิธจึงได้นำทหารเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความมั่นหมายที่จะปราบเสียให้ราบคาบด้วยน้ำใจแต่ขณะนั้นมืดลงสนิทจึงต้องถือไฟฉายติดมือไปด้วยเอาทางรถไฟเป็นที่หมายเดินเอาน้ำใจและอาวุธปืนเป็นเพื่อนวิ่งเข้าไปอย่างระมัดระวังท่ามกลางความมืดข้างหน้าออกไปมีทหาร 5-6 คนสวนทางเข้ามาร้อยโทหงจึงถามออกไปว่าใครแล้วก็มีเสียงตอบมาว่าพวกเราร้อยโทหงคิดเอถ้าพวกเราทำไมจึงวิ่งมาทางนี้พวกเราต้องไปข้างหน้าไปจนกว่าจะจับหัวหน้ากบฏได้เมื่อเกิดความสงสัยร้อยโทหงจึงฉายไฟออกไปก็ปรากฏว่าไม่ใช่ทหารฝ่ายเราจึงหยุดแล้วสั่งให้ทหารยิงทันที
ยิงไปจากทุกทิศทุกทางในทันใดนั้นพวกกบฏก็หันหลังกลับร้อยโทหงจึงให้ทหารออกไล่ติดตามทันทีไปได้ประมาณ15เมตรก็เห็นร้อยตรีบุญรอดเกตสมัยนอนคว่ำหน้าถือปืนพกอยู่ร้อยโทหงเข้าไปดูปรากฏว่ายังไม่ตายจึงให้วางอาวุธและจับตัวไว้เสร็จแล้วจึงเคลื่อนที่ติดตามต่อไปอีกพบศพทหารนอนตายอยู่หนึ่งคนเมื่อส่องไฟดูจึงรู้ว่าเป็นนายดิ่งสีสิทธ์อ้าวตายเสียแล้วเรารู้ดอกกว่าแผนการตั้งรับที่ช่องเขานี้หลุดมาจากหัวของท่านแต่ท่านไม่ได้คิดว่าเรามีน้ำใจกล้าเป็นหลักมากกว่าจะถือเอาแผนที่ดีเป็นใหญ่เราเป็นเด็กๆท่านเป็นผู้ใหญ่เราพลาดเราก็ตายแต่ท่านพลาดท่านก็เป็นอย่างนี้ช่วยไม่ได้เมื่อตรวจดูปรากฏว่ามีรอยถูกกระสุนปืนหลายแห่งและคงขัดใจตายเสียนานแล้วเป็นอันว่ากระสุนที่ผลิตที่พระยาศรีสิทธิสงครามนั้นมีข้อมูลหลายด้านที่ขัดแย้งกันและยังไม่อาจสรุปได้ชัดเจนแต่มีข้อสังเกตจากพลเอกบัญชรชวาลสินว่าเมื่อปรากฏเอกสารหลักฐานจากฝ่ายรัฐบาลที่ตั้งรางวัลนำจับกบฏซึ่งในรายชื่อปรากฏนามพระยาศรีสิทธิสงครามมีรางวัลนำจับ 5,000 บาทพระองค์เจ้าบวรเดช 10,000 บาทและพระยาเทพสงคราม 5,000 บาทหากทราบได้ว่ามีการจ่ายรางวัลให้อาจพอเห็นเบาะแสที่จะให้คำตอบกับปมปริศนากระสุนลึกลับที่หินลับได้สภาพอันน่าสลดเกี่ยวกับการนำศพพระยาศรีมาทางรถไฟที่สถานีแก่งคอยนั้นยังปรากฏข้อมูลจากบันทึกของนายนาวาเอกแสวงทัพพระสุดเวลานั้นมียศร้อยโทของรอพันสามทำหน้าที่หน่วยหนุนอยู่สถานีแก่งคอยซึ่งสะท้อนความน่าสลดหดหู่ใจเป็นอันมากกว่าเมื่อรถจวนหยุดหน้าสถานีภาพที่ชัดเจนที่สุดคือทหารคนที่นั่งบนเก้าอี้คือนายดาบจำชื่อไม่ได้ส่วนศพพระยาศรีกลับนอนหงายเยียดยาวอยู่ใต้ขาคร่อมของนายดาบคนนั้นเมื่อเป็นศพพระยาศรีแน่แล้วส่วนใหญ่ของประชาชนที่มุ่งดูอยู่นั้นต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าสงสารมากและหลายคนก็หลั่งน้ำตาแต่ก็มีส่วนน้อยที่ยังแค้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขณะปฏิบัติการกบฏกล่าวคำที่ไม่เหมาะที่จะบันทึกลงไปได้แล้วทหารสองคนช่วยกันยกศพไปนั่งทิ้งด้านหน้าสถานีเป็นคอนกรีตเหยียดขาคอตกไปทางขวาเสื้อเครื่องแบบสีกะกีแก้มเขียวแขนยาวกระดุมเสื้อปลดสามเม็ดชายเสื้อเหน็บในกางเกงกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายชุ่มไปด้วยเลือดมีรอยกระเป๋าเสื้อขาดไม่สวมเสื้อชั้นในไม่มีสายสร้อยและพระเครื่องตามธรรมดาท่านมีใส่เสมอรอยกระสุน1นัดจากข้างหลังมาทะลุใต้ราวนมซ้ายแผลข้างหลังเล็กส่วนแผลข้างหน้ากระสุนออกใหญ่กว่าแต่ละก็คิดกันไม่ต่อกว่าใครยิงแต่ก็เพียงสันนิษฐานกันเป็น2ในใน1อาจถูกยิงจากพวกเดียวกันเหตุผลก็คือไปเปลี่ยนผู้นำจากพระยาศรีเป็นพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็รับปากว่าต้องปราบและขับรัฐบาลสำเร็จแต่กลับไม่สำเร็จและต้องถอยเลยมีความโกรธจึงยิงเสียอีกนายหนึ่งถูกกระสุนจากฝ่ายรัฐบาลในขณะที่บัญชาการอยู่นั้นเพื่อประสานงานกันจึงเอี้ยวตัวหันหน้ามาสังการส่วนข้างหลังพอดีจังหวะที่หันหลังมาทางรัฐบาลจึงถูกกระสุนเวลา20นาฬิกาทหารเอาเปลมายกศพคลุมด้วยผ้าขาวขึ้นไปไว้บนรถโบกี้จัดทหารยามเฝ้า2คน